สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอหอมเชียนนะครับผมห้วยบุ่งลำห้วยที่อยู่ด้านหลังด้านข้างด้านหลังองค์ปู่ภาริจิตนะครับกับทุ่งนาเสียงสูบน้ำเข้านาตรงโน้นหอมอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ตรงหลังปู่ภาริจิตในช่วงใกล้เที่ยงนี่ต้นปรีดีธรดอกถ้าเป็นดอกสีเหลืองงามนะครับก็เราก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะครับบนดินปลูกต้นไม้เสริมโคนต้นรากก็ยังมีทั้งหมด10ต้นนะต้นพิยาธรแล้วก็มีดอกอื่นๆที่สวยงามยังไม่ออกดอกนะครับต้นพิยาธรผมพามาดูต้นนี้ครับที่ผมต้องลงคลิปต้นกระถินป่านี่แหละครับผมตอผมก็มีปวกจะขึ้นแล้วตอแยกออกเป็น2ต้นฮะแต่เป็น2งาสายสายเอิ้นงาเอิ้นกิ่งบ่ต้องเป็น2ต้นคู่ครับผมที่ตัดไปแล้วก็เกิดปัญหาว่าเป็นคดีนั่นแหละครับผมคือต้นกระถินป่าต้นนั้นแหละเมื่อก่อนก็มันจะมีป้ายเขตทางหลวงอยู่ตรงนี้ตรงกระโจมตรงกล้วยนี่แหละครับผมป้ายลดความเร็วอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนนะครับแต่ปัจจุบันนี่ต่อที่เกิดปัญหาก็ยังโชว์ให้เห็นอยู่นะครับผมอาจจะโดนปลวกกินตัวนี้เขาเอานั่นเอาเสือคุมไว้ก็เลยมีปวกขึ้นมาด้วยนี่แหละปวกจะไม่เห็นปวกต่อไปมันคงจะหายไปกับมดกับปวกแล้วครับผมนี่ฮะต้นกระถินป่าที่มีปัญหาเขาบอกว่าที่ดินแถวนี้มันเป็นทั้งหมดก็คือเป็นป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นกฎหมายขึ้นมาทับที่หลังทั้งหมดแต่มันติดตรงที่ว่าเขตทางหลวงนี่ก็มันจะเป็นป่าสงวนด้วยหรือเปล่านั่นแหละครับผมก็ไปแก้กันนะระหว่างท่านองค์ทนายให้ความรู้เนี่ยต้นกระถิ่นนั้นลงมันก็เป็นเขตทางหลวงติดกับถนนนิดเดียวห่างกันกี่เมตรนี่ผมดูแล้วถึง5เมตรแล้วกับถนน4เมตรโดยซ้ำนะครับแล้วเขตทางหลวงพื้นที่มันเท่าไหร่ล่ะมันเป็นบ้านคนหมดแล้วทุกวันนี้นะครับผมถ้ายังเป็นเขตป่าสงวนก็ต่อสู้กันไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องคดีต้นกระถินนี้มันจะเกิดจากคนปลูกหรือเปล่าหรือเกิดแต่ธรรมชาติจริงต้นกระถินอย่างนี้ผมเห็นก็มันก็เล็กๆพอมันโตนี่เนาะอันนี้มันโตมันก็เหยียบไปเหยียบมาอย่างไรถ้าเกิดในข้างบ้านข้างเรือนก็ตัดไปเลยแล้วอยู่หน้าบ้านก็คงจะตัดนะมันก็ต้นมะขามอยู่หน้าบ้านลุงแล้วก็พิจารณาเองนะครับบอกว่าเป็นป่าสงวนก็มีคนไปแจ้งมันก็ต้องดำเนินการแล้วแต่เจ้าหน้าที่เพิ่นแหละครับก็เลยมาให้ดูเพราะว่าทำคลิปต้นกระถิ่นลงที่ยังเป็นต้นอยู่ตอนนั้นให้ดูแล้วก็มี FC บอกว่ามาถ่ายต่อให้หน่อยมันเกิดมั่งหรือเปล่าคงไม่เกิดแล้วเนาะมันติดกับปูนอีกอย่างไม่มีน้ำด้วยมันก็เลยแห้งกระแดงไปมีตะปวกจะขึ้นแล้วก็ผูกก่อนไปตามธรรมชาติของไม้แล้วครับผมต้นกระถินป่าประโยชน์ทำอะไรล่ะส่วนมากก็ทำเป็นฟืนแหละครับผมก็ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าไม่รู้ใครรู้เรื่องก็แจ้งมาด้วยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงมาถ่ายต้นกระถินเจ้าปัญหาให้ดูว่ามันเป็นเขตทางหลวงหรือเปล่าหรือยังเป็น
เขตป่าสงวนเป็นเขตอุทยานก็แก้กันไปแล้วครับผมคลิปนี้แค่นี้ครับด้วยความขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ